สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นวลวรรณนะคะวันนี้คิดถึงทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะให้3เทคนิคดึงพลังจิตดีๆในตนเนาะเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องนะเมาหรอเมื่อวานนะคะอาจารย์อ่ะก็มีโอกาสเจอกับพี่เขาที่เขาก็ดู YouTube อาจารย์อยู่ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาสงสัยว่าอาจารย์อ่ะสอนอะไรแต่แกก็ดูทุก YouTube นะทุกคลิปที่อาจารย์ลงอ่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ๋อเหรอจ๊ะในวันนี้ก็เลยบอกนั่นอย่างนั้นเดี๋ยวมาบอกเพื่อนๆเพราะว่าบางคนอาจารย์ว่าคือบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาตามอาจารย์ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยบอกพี่เขาบอกว่าอ๋ออาจารย์นวลวรรณถนอมสตรีกุลน่ะสอนวิชาเศรษฐีกับพี่อะไรแต่ได้มาแต่อาจารย์คือแบบอาจารย์นะคะอยากให้พี่เขาแบบมั่นใจว่าพี่เขาว่าขายของอยู่ที่ตลาดแถวบ้านอาจารย์ไงแต่แกก็บอกว่าแกก็ดูอาจารย์ทุก YouTube แต่แกก็คือยังงงๆว่าที่อาจารย์ทำอ่ะมันคืออะไรมันก็เลยทำให้อาจารย์คิดว่าแล้วอย่างนั้นนะคนอื่นที่เพิ่งมาดูอาจารย์แหละจะสงสัยแน่ๆเลยว่าอาจารย์อ่ะสอนอะไรอยู่ถูกไหมคะคืออาจารย์ที่อาจารย์สอนเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์เกิดรอนะจ๊ะคือสิ่งที่อาจารย์สอนนะคะเพื่อนๆมันคือวิชาที่ดึงพลังจิตอะค่ะดีๆอะค่ะที่ซ่อนอยู่ภายในของเพื่อนๆนะคะออกมาใช้ให้เต็มศักยภาพคือตอนนี้ที่เราใช้อยู่อ่ะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึก 5% ข้างบนนะแต่วิชาที่อาจารย์สอนเป็นวิชาที่สามารถสร้างเศรษฐีได้ด้วยตัวของเราเองเพื่อนๆทุกคนนะคะมั่นใจเราโชคดีมาเจอกันว่าเพื่อนๆนะคะมีพลังจิตดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในตนของเพื่อนๆนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะไม่เกี่ยวกับการศึกษาไม่เกี่ยวกับชาติตระกูลมันคือสิ่งที่เพื่อนๆทุกคนได้รับพรสวรรค์ตรงนี้ทุกคนมีอยู่ในตนทุกคนสามารถดึงค่ะศักยภาพดีๆค่ะที่ซ่อนอยู่ภายในได้ด้วยเทคนิคที่อาจารย์สอนนะคะสวัสดีค่ะคุณกนกการนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามอาจารย์เดี๋ยววันนี้อาจารย์ขอย้อนว่าสิ่งที่อาจารย์ที่อาจารย์กำลังให้ความรู้กับเพื่อนๆโอ้ยหัวใจไม่ได้ขอบคุณที่ช่วยแชร์ให้หัวใจเป็นกำลังใจคืออาจารย์จะบอกว่าภาพรวมที่อาจารย์สอนให้เพื่อนๆอ่ะถ้าคนที่เข้ามาตามหลังจากจบไลฟ์นี้เพื่อนๆอาจจะไปดูไลฟ์เรื่องจินตนาการสำคัญกับความรู้นั่นคือไลฟ์แรกของอาจารย์มันจะเป็นภาพรวมแต่วันนี้อาจารย์จะพูดคร่าวๆให้ฟังพอฟังพี่เขาเมื่อวานอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์สอนวิชาเศรษฐีค่ะพี่และอาจารย์ก็เปิดให้เขาดูค่ะว่าที่ว่าลูกศิษย์อะค่ะเขาไปดึงลอตเตอรี่รางวัลที่2แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่หนูเรียกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะเขาก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวหนูจะไปตั้งใจทำอย่างที่อาจารย์บอกคืออาจารย์บอกว่าพี่อะค่ะไม่ต้องคิดมากนะคือถ้าพี่เอาวิชาที่หนูไปใช้อะค่ะหนูก็การันตีนะคะมันสามารถสร้างความเป็นเศรษฐีได้ด้วยตัวของพี่เองหนูอะค่ะเป็นคนที่ยื่นกุญแจให้กับพวกพี่ๆแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาในตนนะคะมันอยู่ที่ตัวของเพื่อนๆเองอย่างนี้ไงคะพอได้คุยกับพี่เขาพี่บอกเนี่ยพี่เขาบอกงั้นเดี๋ยวเขาจะเข้าไปฟังแบบว่าไปตั้งใจฟังแล้วจะตั้งใจทำไงคะเพราะเรารู้ว่าคืออาจารย์เองก็คือทุกอย่างค่ะที่อาจารย์ให้เพื่อนๆในแต่ละคลิปที่ให้นะคะหรือว่าหินพันล้านพันขอดคุ้มที่อาจารย์ให้เพื่อนๆไปขายคุ้มสมบัติในตนนะคะอาจารย์ก็มั่นใจว่าถ้าเพื่อนๆนะคะเชื่อในพลังจิตในสิ่งดีๆที่เพื่อนมีอยู่ภายในนะคะแล้วทำตามเคล็ดลับที่อาจารย์ให้ค่ะมันสามารถช่วยค่ะดึงสุขภาพดีๆค่ะที่ซ่อนอยู่ภายในได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะคะแล้วคือมันก็มีอัศจรรย์หลายๆอย่างอ่ะเพราะอย่างพออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์น่าจะเอาที่ว่าเพื่อนๆเขาอินบ็อกซ์มาบอกว่าพอเขาไปใช้แล้วผลตอบรับมันยังไงมาวางไว้ที่หน้า Facebook ให้ดูก็ดีนะเพื่อนๆจะได้แบบว่าไม่ต้องคุยกันมากนะเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้เอาไปลงไงคะอย่างวันอาจารย์ก็เพิ่งกลับมาจากงานอมาอาจารย์ที่เสียที่ภูเก็ตใช่ไหมคะแล้วอาจารย์นะคะก็เอาสมุดพันล้านนะคะไปแจกกับพี่ๆที่เขามาช่วยงานอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นนะคะอาจารย์ก็ให้กับพี่คนนึงตอนกลางคืนนะคะอาจารย์ก็ให้หินพันล้านแล้วก็ให้สมุดไปแล้วเชื่อไหมคะเพื่อนๆวันรุ่งขึ้นตอนเช้าอะค่ะพี่เขาก็เดินมายกมือไหว้อาจารย์เลยเขาบอกว่าอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับเมื่อคืนนะคะที่ผมได้รับหินของอาจารย์ไปอะค่ะผมก็ฝันเห็นดอกดาวเรืองเลยนะคะคืออาจารย์ก็บอกว่าคือพี่ๆแบบคือเราก็ดีใจนะอาตมาอาจารย์ก็โชคดีได้คนดีๆมาช่วยใช่ไหมพี่ๆเขามาทำอาหารมาช่วยบริการให้เลยก็บอกว่าพี่ๆมั่นใจเลยนะคะว่าพี่ๆเอาวิชาที่หนูให้ไปอะค่ะแล้วไปดูหนูตามเทคนิคต่างๆแล้วพี่อะค่ะสามารถเนรมิตความมั่งคั่งได้ด้วยตนเองอาจารย์ถึงกล้าบอกนะว่าอาจารย์นะคะสอนวิชาเศรษฐีจริงๆอะเพราะเรารู้ไงคะว่าลูกศิษย์อะค่ะที่เขาสั่งสินค้าจานเข้ามาแล้วเขาไปใช้เขาสามารถเนรมิตออเดอร์เนรมิตยอดขายได้ด้วยตัวเองอะจริงๆเลยค่ะแล้วพออาจารย์กลับมารอบนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยทำคอร์สนะคะคอร์ส
ผู้หญิงต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้แต่จริงๆคอร์สนี้นะได้ทุกคนนะถ้าใครอะค่ะที่กำลังมีปัญหาว่าชีวิตอะค่ะที่ผ่านมานะคะเราอาจจะเจอเรื่องที่แบบว่าไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตเจอแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ดีอะค่ะแย่ๆหรือเจอแต่ความรักที่ผิดหวังคนที่เข้ามาในชีวิตเรามันเจอแต่คนที่ทำให้แบบว่ามาหลอกเราหรือมาแล้วก็เขาไม่มีคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเข้ามาคือถ้าเพื่อนๆนะคะเอาวิชาที่อาจารย์ให้ไปค่ะมันสามารถนะคะเข้ามาดึงสิ่งภาพดีๆในตัวของเพื่อนๆออกมาได้สิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องทำคืออะไรรู้ไหมคะเชื่อมั่นค่ะนี่คือเคล็ดลับเลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังอาจารย์นะคะไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะเพิ่งเข้ามาในรายแรกหรือมาอะไรมาเพิ่งมาฟังหรือเคยฟังอาจารย์มาแล้วสิ่งแรกๆที่มันต้องเกิดจากอะไรคะความเชื่อมั่นเชื่อมั่นคือสิ่งสำคัญนะคะเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เรามีเชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่เรามีปุ๊บนะคะเพื่อนๆมั่นใจนะคะเชื่อในสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วก็ไม่ต้องคือเลิกต้องตัดอะไรคะตัดความลังเลสงสัยออกอะมีความเชื่อมั่นแล้วยังไงตัดความลังเลสงสัยคือไม่ต้องไปคิดหรอกค่ะว่ามันได้มายังไงแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนนิทาเศรษฐีเพื่อดึงพลังจิตในตนของเพื่อนๆอาจารย์แค่บอกว่าให้เพื่อนๆเชื่อว่าเพื่อนๆมีพลังจิตที่ดีในตนแล้วยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูคลิปที่เป็นการทดสอบพลังจิตได้ด้วยตัวเองที่เป็นคลิปที่นิวยาวค่ะอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถทำพลังจิตของเพื่อนๆให้มือของเพื่อนๆยาวได้ด้วยตัวเพื่อนๆเองนะคะแต่ถ้าสมมุติใครมือไม่ยาวไม่เป็นไรนะเพื่อนๆไปดูอะไรรู้ไหมคะขอบคุณนะคะคุณกนกการขอบคุณที่ช่วยแชร์นะคะเพื่อนๆคือโชคดีมาเจอกันนะคะอาจารย์คอร์สที่อาจารย์ทำนี้อาจารย์บอกได้เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ทำให้ในคอร์สนี้คุณเรียนกับอาจารย์หนึ่งคอร์สอาจารย์จะพูดบอกได้เลยว่ามันจะเป็นคอร์สที่ดีที่สุดในปีนี้และคนที่เข้ามาเรียนคือคนที่โชคดีเพราะคุณจะไปดึงสิ่งดีๆได้ด้วยในตนสวัสดีค่ะคุณบีบีขอบคุณมากค่ะที่มาติดตามคืออาจารย์กำลังบอกว่าอาจารย์นะทำคอร์สให้เอามาอาจารย์นะทำเพื่อให้เอามาอาจารย์เลยนะคนที่เข้ามาฟังมานะอาจารย์ลดให้ 70% แต่ถ้าเอาไปแบบเรียนวิชาของอาจารย์แล้วคุณอะเอาไปสามารถเรียนได้ถึงส่วนบุญกุศลที่ให้ถึงกับเอามาอาจารย์นะคะซึ่งคอร์สผู้หญิงต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ในคอร์สนี้ค่ะใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการเงินนะคะมันสามารถเพราะอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะบอกเคล็ดลับในการดึงสภาพดีในตนคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินว่าทำไมเราทำธุรกิจแล้วมันไปนี้เรามันตรงนี้ผมคุณจะดึงสภาพดีค่ะคุณสามารถมีระบบออเดอร์ได้อาจารย์ต้องกล้าการันตีนะเพราะอะไรขนาดเพื่อนอาจารย์นะมางานส่งมานะแล้วคุยกันแป๊บนึงอ่ะเขาก็น่ารักมากเลยเพื่อนอาจารย์ที่เกิดอ่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเพื่อนเขาขายของอาจารย์ขอประทานนี้เนี่ยพอวันรุ่งขึ้นอ่ะเขาก็บอกเราบอกว่าให้เขาอยากจะขออาจารย์เป็นสุดยอดเลยอ่ะเพราะว่าพอวันรุ่งขึ้นทำตามที่อาจารย์บอกอ่ะขายของดีมากอ่ะเชิญเบ้าเลยจ้าโอเคนะขยางเดี๋ยวจะพูดให้ดังขึ้นอันนั้นปิดตรงนี้ก็โอเคดังเลยจ้าดังเลยยังจ้าโอเคนะอาจารย์ใช้เสียงดังๆหลุดป่ะขอโทษดังเลยยังจ้าโอเคก็จะพูดให้ดังดีแล้วนะคะโอเคค่ะสงสัยเมื่อกี้ไม่สนิทเนาะโอเคงั้นอาจารย์เริ่มให้ใหม่คือสิ่งแรกค่ะที่เพื่อนๆจะดึงพลังดีๆในตนคืออะไรรู้ไหมคะมีความเชื่อมั่นใช่ไหมความเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆนะคะมีพลังดีๆในตนอาจารย์บอกว่าให้ลองถ้าคนไม่เชื่อนะไปลองเซฟพลังดีๆตนเองถ้าคุณคิดว่าคุณทำแล้วมันไม่ยาวเพราะอะไรบางคนนะคะที่อาจารย์สอนเขาก็ทำมือเขาไม่สามารถยาวขึ้นเพราะว่ามันคือความดังเรียนสูงค่ะอาจารย์ก็บอกว่าพอเราเชื่อมั่นในพลังดีๆในตนแล้วคุณตัดความดังเรียนสูงตัดตรงนี้ออกไปอาจารย์ก็บอกว่าทำหนึ่งที่บอกไม่ต้องคิดมากแต่คุณได้สิ่งนั้นแน่นอนคุณได้แน่นอนนะอาจารย์บอกได้เลยแล้วทำอะไรรู้ไหมจ๊ะอารมณ์นะคะอารมณ์ตรงนี้ค่ะสำคัญเพื่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานมันคล้ายๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนเหมือนเวลาที่เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าทำไมอ่ะเราคุยกันอย่างเงี้ยอ่ะเพื่อนๆที่อยู่ประเทศนี้เราคุยกันเนี่ยทางไลน์หรือทางอะไรหรือว่าทำไมเราคุยทางเมสเซนเจอร์อยู่เรื่องต่างประเทศเราจะไม่ต้องรู้ไหมว่าเราดีกันได้ยังไงนั่นคือเรื่องของคลื่นพลังงานกระแสพลังงานแล้วเราอะค่ะคือสิ่งนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของ
าจารย์ให้การบ้านไปทำแล้วอะทำอย่างที่อาจารย์บอกนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเทรนให้ค่อยๆทำนะมั่นใจว่าเราโชคดีมาเจอกันละคือในเมื่อเพื่อนๆให้อาจารย์มาก่อนเนี่ยอาจารย์เกินร้อยแน่นอนแล้วอาจารย์ก็มั่นใจเลยว่าชีวิตเพื่อนๆค่ะตั้งแต่เรียนคอร์สนี้ต้องเป็นชีวิตที่น่าใจแล้วคุณจะเป็นที่อยู่ในดวงใจของใครหลายคนค่ะแล้วคุณจะเป็นแสงสว่างดวงโตให้กับผู้คนในประเทศไทยต่างๆนะคะเพราะอาจารย์ก่อนของเต็มที่จริงๆไงเพราะอะไรอ่ะเพราะเราทำให้อามาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็อยากนะอยากให้เพื่อนๆก็ไม่รู้คือมันมีหลาย
ษัทบัญชีคนที่ทำบัญชีให้เขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้คือบางทีเขาก็ไม่รู้ไงแต่บินนั้นนะจ๊ะมันกลายเป็นบินปลอมอ่ะแต่คนที่ใช้คืออะไรอ่ะบริษัทเพื่อนถูกว่าเพื่อนเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ส่วนผู้จัดการอยู่อ่ะแล้วพอถึงเวลาพอไปกำกับภาษีเป็นไปกำกับภาษีปลอมอ่ะตอนนี้ค่ะสรรพากรเริ่มเอาคดีอาญาเข้ามาแล้วนะเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยปีหน้านะมีคนเข้าคุกกันอีกบานอ่ะเพราะเรื่องไปกำกับภาษีเพราะอะไรหนึ่งใบคือ7ปีค่ะ7ปีนะคะ1ใบแต่ว่าไม่ว่าคุณจะใช้สัก100ใบอ่ะอย่างมากก็20ปีค่ะเข้าคุกเพราะฉะนั้นถึงต้องมี IPO 24วิธีประหยัดภาษีเพิ่มรายได้ 20% ของอาจารย์มันจะมีเทคนิคว่าคุณใช้ไปกำกับภาษียังไงให้ขาข้างหนึ่งของคุณเข้าไปที่คุกมันออกมาไอ้คนโดนบังไรนี้โชคดีนะอยู่ๆนึกได้อาจารย์ก็เป็นแบบอะไรที่ควรจะบอกก็บอกนะมันมากกว่าที่ให้อ่ะแต่คือแบบว่าแต่อาจารย์ก็พูดออกมาจากใจอ่ะเพราะว่าก็ลูกศิษย์อาจารย์แล้วนะอาจารย์ในภูเก็ตเลยก็มีลูกศิษย์ก็ได้ไปเรียบร้อยละลูกศิษย์เขาเป็นเจ้าของกิจการอยู่ที่ภูเก็ตผมฟังปุ๊บนะอาจารย์ขอหนูชุดคืนอาจารย์เรื่องเอาไปเลยบอกว่าโชคดีนะแล้วถามว่าปีใหม่อ่ะค่ะปีใหม่นะจริงๆนะแทนที่คุณนะจะไปซื้อของเนี่ยคืนแจกนะอาจารย์บอกได้เลยนะสิ่งที่คุณจะควรจะซื้อเป็นแจกปีใหม่เป็นอะไรรู้ไหมอยากจะให้ดูจังเลยสิ่งที่คุณควรจะเอาไปแจกนะมันควรจะเป็นไอออดิโอของอาจารย์เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเหมือนคุณแบบช่วยผู้ประกอบการช่วยพวกคุณอะแทนที่จะไปซื้อกระเช้าแบบสองสามพันนะอันนี้ให้ดูนี่สิ่งที่คุณก็ซื้อแปะแจกปีใหม่ในตัวนี้เลยนะช่วยคุณได้อะเพื่อนได้ไปคนติดใจอะไปวางแผนไปสิ่งได้อีกก่อนที่ไปคริสต์มาสเนี่ยคุณควรจะซื้ออย่างเงี้ยไปแจกเพื่อนเพราะว่าอะไรอะคนที่ทำธุรกิจอะคือลูกศิษย์อาจารย์คนไหนก็เป็นผู้ประกอบการใช่ไหมถ้าคุณมีอย่างเงี้ยเวลาคุณใช้ไปกำกับภาษีอะไรอะมันเซฟตี้อะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าบินนั้นเขาจัดมาให้คุณเป็นบินปลอมเปล่าอะนะอย่างเงี้ยมีขุมทรัพย์อยู่เยอะตอนนี้อะไรนะก็เกิดว่าอะไรนะ2,500หรือ2,000หลังจากจ้างก็ตัดล็อกฟ้าเรารู้ก็ทำไปด้วยใจได้ทำถวายพระองค์ท่านทำให้สิ่งต่าง